จ้าพี่น้องมาเด้อมากินอันตำบักฮวงหอยเสรีเด้อจ้าจะกินข้าวทงข้าวปลานี่แหละสวนท่านยารัตน์นี่แหละมีสามสองพี่น้องกับลูกสาวสวนท่านยารัตน์ลูกสาวเป็นตากล้องเมื่อวันสงกรานต์จ้ามากินข้าวอยู่หน้าครับจ้ามาบรรยากาศจ้าร่มเย็นดีดีเด้อจ้าพี่น้องกินข้าวอยู่ป้าเฮ็ดละโงกจ้าอุโมงค์ต้นไม้หอยจุกกับพี่จ้าจ้ากินยังเดี๋ยวแม่น้ำหิวนี่ฟังยังบ่ายสองแล้วหิวแล้วร่มเย็นสวยๆจ้าพี่น้องบรรยากาศมองกินข้าวอยู่สวนเฮาจ้านี่ก็แขวนเปนอนจ้าพี่น้องร่มเย็นดีดีคลิปสั้นๆจ้าให้พี่ให้น้องเบิ่งว่าเวลามาสวนกินข้าวความเป็นอยู่ของคนอีสานกินจังไดเป็นจังไดจ้าจังซี่แหละจ้าพี่น้องง่ายๆมื้อนี้กินอยู่ป่าเฮ็ดละโงกของเจ้าของนี่ล่ะจ้าพี่น้องข้างสวนบักพร้าวอากาศนอกสวนร้อนๆเด้อจ้าพี่น้องแดดสิเป็นลมรักษาสุขภาพกันน้ำเด้อจ้าแดดฮ้อนก็ได้คลิปนี้ขอตัวแต่เพียงเท่านี้ละจ้าพี่น้องส่วนท่านยรัตและปริชาจ้าพอกันคลิปหน้าคือเก่าละจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า